This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพนค่ะ This is Thai PBS podcast. วันนี้เราคุยกันเพิ่มเติมเสริมความรู้กันสำหรับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ วันนี้เราจะมาดูแลตัวเองค่ะแต่ว่าเจาะจงไปนิดนึงดูแลตัวเองยังไงเมื่อเราป่วยเป็นความดันโลหิตส,สูงเราจะคุยกับแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์เอ a กันค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอกคัะตอนแรกขึ้นมาหัวข้อดูแลตัวเองอย่างไรดูเหมือนจะกว้างๆแต่เจาะจงหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตส,สูงเออบางคนก็แบบใช่ต้องระวังตรงนี้ตลอดเวลาบางคนนะคะ เรามาทําความรู้จักกันก่อนดีว่าเนาะว่าคืออะไรความตปนไปสูงเราก็พูดไปหลายห่นเนาะเนาะทบทวนหน่อยทบทวนนะว่าคนไทยเราเนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปนะที่สำรวจในปี2,557ความชุกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รู้หรือเปล่าจำได้ไหมไม่น้องรีร้อยละยี่สบห้านะจ๊ะอของประชากรไทยสำหรับคนที่มีอายุสิปีขึ้นไป ตอนนี้เราก็เจออยู่ประมาณ13ล้านคนประเทศไทยจริงๆ15ปีเกณฑ์สิบห้ปีน้อยมากยังวัยรุ่นอยู่เลยงไยังแบบความดันมากกว่าเบาหวานนะประชากรไทยเนี่ยแต่เราไม่ได้คือคือเขาสำรวจในคนอายุ15ปีไงแต่ว่าจริงๆรายละเอียดเราไม่ได้ลงนะ15 20้ายี่สิ้าปึ๊บป๊บปุ๊บ,ปบไปเนี่ย มันมันไม่ใช่ร้อยละยี่ห้าหมดไงคะค่ะนึกออกไหมสิบห้าปีอาจจะเจอนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าคนอายุหกสิบขึ้นไปอ่ะหกสิบหกห้าเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยถึงร้อยละยี่ห้ารวมทั้งหมดและอ่าไม่ไม่ใช่ว่าคนอายุสิบห้าปีเจอตั้งยี่ห้าเปอร์เซ็นไม่ใช่รวมทั้งหมดประเทศเนี่ยค่ะแต่เริ่มต้นตรงที่15บห้าอ่าเขาสำรวจตั้งแต่คนอายุ15ปีขึ้นไปเจอเยอะขนาดนี้ค่ะเจอเยอะความดันเจอเยอะ่าเบาหวานอ๋ออ่า เมื่อวานเราเคยพูดไปละค่ะอันนี้แสดงว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นง่ายอ่าเดี๋ยวเรามาพูดต่อไปคันนี้คนที่เป็นความดันเนี่ยค่ะแค่ร้อยละสี่สิบเองที่ทราบว่าเป็นร้อยคนเนี่ยแค่สี่สิบคนเองที่รู้ว่าเป็นอีกหกสิบคนไม่รู้ว่าเป็นเนื่องจากมันไม่มีอาการนั่นอ่าอีกแล้วไม่มีอาการนี่มาหลายรอบหลายโลกแล้วนะเนี่ยเออมันไม่มีอาการไงค่ะอ่าเสร็จแล้วคนที่เป็นเนี่ยนะ ประมาณสิบเปอร์เซ็นแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นรู้ว่าเป็นอืไม่รักษาฉั้นไม่รักษาไม่เห็นเป็นไรเลยเข้าใจไหมคนที่เป็นแล้วนะค่ะฉันไม่รักษามีหลายป่ะมีหลายป่ะก็บอกว่ามีมีอยากเป็นไหมล่ะไม่ได้ทำหายเนาะเอาอะไรมั่งอะเอามาพึกเอามาพาดเอาป่ะไตวายหัวใจที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆค่ะ จากความดันคนที่ไม่รักษานะคะค<า>่ะค<า>่ะเพราะฉะรักษาเหอะเดี๋ยวฟังต่อไปอยากรักษาห,หรือเปล่าก็ตามใจนะอ่ะทีนี้ความหมายใช่ไหมเราก,ก็ทบทวนกันหน่อยอความดันคุณหมอก็จะบอกสองค่าใช่ไหมเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดสิบมันแปลว่าอะไรตัวบนคือความดันซิสโตลิกคือความดันเอในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัวเวลาสูบเลือด เลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายความดันตัวบนที่เข้าไปวัดความดันกันความดันตัวล่างเรียกไดอะโซลิกเป็นความดันขณะที่หัวใจคลายตัวเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะบอกคุณพยาบาลก็จะบอกความดันสองค่าเสมอไม่ม,มีบอกตัวเดียวอุ้ยถูกป่ <laughs> ะแล้วคราวน,นี้คราวนี้ก็จะเราก็จะมาพูดกันว่าเดี๋ยวนี้ถือร2 0 8ยี่สิบแปดสิบนะจะบอกให้รู้คือจริงๆจะบอก คนไข้จะบอกคนไข้ว่าถือ140-90ถือว่าสูงออันนี้ยังถูกต้องอยู่นะ140-90ถือว่าสูงสูงแต่ระหว่าง120-139เนี่ยตัวตัวความดันบนนะเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงแล้วนะคะออเชื่อหรือเปล่า ถ้าเกินร2อยยี่สิบถึงร้อยสามเสี่ยงเสียงแล้วนะคะแต่พอขึ้นแต่140เมื่อไหร่สูงเลยใช่แล้วค่ะส่วนความดันดล่างหรือไดอสโซนิกเนี่ยก็คือต้องน้อยพอแปดสถ้า80ถึงเท่าไหร่แปดสิบเก้ายังไม่เก้าสิบเนี่าเริ่มเขาเรียกว่าระดับก่อนกันเป็นความดันสูงแล้วนะคะอุ้ยอ๋อตัวนี้ถ้าตัวล่างเนี่ยจะต้อง แปดสิบถึงแปดสิบเก้าเริ่มละเริ่มะล้อคุณต้องระวังตัวละออวเดี๋ยวนี้เขาถือร้อยี่สิบแปดสิบอะค่ะอืมอาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นตัวเลขนี้คือคนเราก็จะเข้าใจกันว่าร้อยสี่สิบเก้าสิบเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันทําให้เราระวังมากขึ้นละอ๋อเขาก็เลยตั้งช่วงนี่มันแบบช่วงตั้งแต่ร้อยี่สิบถึงเกือกก่อนถึงร้อยสี่สิบเนี่ยเอ้ยตอนนั้นดีใจที่ความดันเราไม่ถึงร้อยสี่สิบยังไม่เป็นนี่หว่าค่ะ ไม่ใช่นะคุณเริ่มเสี่ยงคุณเริ่มเสี่ยงค่ะเหมือนกับเหมือนกับเบาหวานที่บอกอ่ะสมัยก่อนถือร้อยี่สิบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผลเลือดร้อยของคุณเกินร้อยเนี่ยถึงร้อยยี่สิบเขาว่าคุณเป็นแล้วอ่ะเอาเห็นไหมล่ะก็ครั้งที่แล้วเหมือนกันเหมือนกันคือมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันค่ะทําให้คนเราเนี่ยสมัยเนี้ยปรับตัว ปรับพฤติกรรมมากขึ้นไงรีบปรับตอนที่มันอยู่กลางๆเนี่ยอืไม่ไปไม่ไปร้อยสี่สิบแล้วไงคือมันเป็นเพราะว่าสมัยนี้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างด้วยหรือเปล่ามันเลยเป็นปัจจัยทำให้เขาต้องลดค่าพวกเนี้ยให้มันลงไปคือไม่จะได้คนจะได้อายุยืนขึ้นไงคือจะได้เริ่มระวังตัวเร็วขึ้นค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าเรารักษาตัว ไม่ใช่ไม่ใช่รักษาด้วยคุณหมอนะรักษาสุขภาพของเราเองเนี่ยเริ่มระวังอาหารออกกาลังเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสู่ระดับที่เป็นแน่นอนทั้งทั้งเบาหวานทั้งความดันค่ะเอ๋อเพราะนั้นคือค่าตอนนี้คือเป็นค่าที่แบบเป็นเกณฑ์เฉลี่ยที่ความความเสี่ยงมันไม่ต้องเป็นแบบนี้จริงๆอ่าใช่ อันนี้เป็นก็ที่ที่บอกไงเฮ้ยเรายังดีใจไม่รู้ท่านผู้ฟังลองบอกเฮ้ยฉันไม่มีทางฉันไม่เป็นอแต่ต้องต้องใช้ค่านี้นะไม่ใช่ต้องใช้ค่าเดิมนะใช่เอาอย่างนี้คนที่เคยค่าร้อยสี่สิบเก้าสิบที่บอโอ้ไม่เห็นเป็นไรเลยเออเดี๋ยเดี๋ยวจะเล่าต่อไปมีคนมีเยอะที่บอกแบบนี้ยขนาดเกินนี้ตั้งเยอะยังบอกไม่เห็นเป็นไรเลย อยากให,ให้เห็นหน้าคุณหมอเมื่อกี้นี้อ,อยากเห็นหน้าคนไข่ใช่ไหมอันนี้เราได้รู้แล้วว่าเออความหมายแล้วก็คือสิ่งที่ต้องระวังตัวเลขค่าตัวเลขต้องมีตรงนี้นะคะนี้สาเหตุมันต้องมีสาเหตุเอเอเพราะมันไม่มีสาเหตุสิ่ความดันเนี่ยไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดร้อยละเก้าสิบเออเข้าใจไหมเข้าใจไหม แต่ปัจจัยเสี่ยงที่เราเคยพูดตั้งหลายโหทนทบรวมในทีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความดันนะพันธุกรรม,มประวัติครอบครัวสําคัญม,มากมเจอจริงเยอะจริงๆคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นปุ๊บอายุที่เพิ่มขึ้นแน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนอายุ60ขึ้นเนี่ยมันตามอายุเลยค่ะเนื่องจากหลอดเลือดมันแข็งตัวมากขึ้นอพฤติกรรมในการดํารชีวิตค่ะพฤติกรรมการกินการไม่ออกกําลังความเครียดแน่นอนเลยความเครียด อ่าอันเนี้ยคือทําให้เป็นความดันอยู่ในเก้าสิเปอร์เซ็นที่ไม่มีสาเหตุอืมส่วนที่เจอสาเหตุจริงๆที่ทําให้เป็นความดันเนี่ยเช่นกินยาคุมบางชนิดนะค่ะเป็นเนื้องอของต่อมหมวกไตหรือเป็นโรคไตเป็นโรคไตทำให้ความดันขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนจะบอกว่าใครมาก่อนไตามาก่อนหรือความดันมาก่อนอบางคนบางคนเป็นโรคไตอักเสบเนี่ย ทำ<ข>ให้ความดันสูงเอ้าอันเนี้ยอ่ายังไม่พูดถึงความดันสูงทําให้ไตาวายยังไม่พูดนะเออเพราะฉะนั้นที่ที่ที่คุณลีถามแต่ต้นน่ะก็มันไม่มันไม่พบสาเหตุตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะแถมยังไม่มีอาการอีกอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ใจตัวเองถูกไหมก็ต้องไปอืวัดความดันใช่หรือต้องวัดกันตลอดไหมเอางี้ดีกว่า โอ้โหเดี๋ยวเราพูดต่อไปเขาถือนน่นนอายุสามสิบห้าวัดความดันปีละครั้งอะไรอย่างนี้๋อแาะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะวัดไปถถ้ามีโอกาสถูกต้องใครเขามีอีเวนต์อะไรมีเครื่องวัดความดันก็ไปขอวัดกับเขาดีกว่าค่ะอ่าอแล้วก็ระวังเขาเสนอแพ็กเกจมานะระวังไม้ององขอแค่วัดก็พอนะคุณฟังเดี๋ยวไปเสียเงินโดยใช่เหตุเยอะๆอ่ะใช่เอออันนี้ก็ไม่ได้อยากจะให้ไปสนับสนุนแบบนั้นแต่เมื่อกี้บอกไม่มีสาเหตุ ไม่มีสาเหตุไม่มีอาการอ้าวทาไงล่ะทีนี้ไม่มีอาการนะสักนิดนึงก็ไม่มีเล<า>้วจะถามอาการของคนเป็นใช่ป่ะครึ่งหนึ่งไม่มีอาการอ่าบางคนจะแสดงอาการเมื่อเป็นมากและเป็นนานเ,าเช่นนะเช่นเช่นปวดท้ายทอยตอนเช้าเช้าตื่นมาปวดท้ายทอยปวดหัวือขึ้นไส้ตามวามวค่ะนี่เยอะแล้วอาการที่ <c oughs> พบความดันสูงระดับรุนแรงนี่ก็คือด้วยกำเดาออกเจอได้ oh. เออเออมาเรื่อยๆกำเดาออกจริงๆ mm hmm. วัดความดันถ้าถ้าคุณหมอรู้คนไข้มาฉุกเฉินเรือยกำเดาวัวดความดันเจอเออความดันสูงเ,ออเหนื่อยง่ายเ,ออเพราะว่าหัวใจต้องรับภาวะของความดันสูงนานอืืออมันเนี้คือคืออาการแสดง แต่ว่ามันแสดงว่ามันต้องมันก็ต้องพอสมควรแล้วแหละมันถึงแสดงออกมาคือ่วงเคยอย่างที่บอกอย่างที่บอกเอออันนี้ลูกค้าที่มาตรวจสุขภาพอะทำประกันเนี่ยเคยเจอสองร้อย่าอุ้ยจริงจริงสองร้อย่า1ร้อยสี่สิบเนี่ยร้อยสามสิบแล้วกันอ่ะตัวล่างนะบอกคุณเป็นความดันนะเออรู้แล้วอ้าวแล้วไงไม่รักษา ก็ไม่เห็นเป็นไรยอะแล้วทาไมต้องร้สองร้อยแล้วยังไม่เป็นไรยอะแล้วทาไมต้องรอย้เป็นไปรักษาปกกอกออกไปจากห้องตรวจนี่วันนี้กับลุนาไปหาหมอนะคะเพื่อรักษานะเพิ่งไปดูนิดนึงอืเออมันอันตรายมากโอ้อันนี้ก็ดื้อไปเปล่าคนไข้มีจริงๆไม่มันสูงมากนะนี่เกินเกณฑ์สมัยก่อนไปอีกด้วยนะสูงมากจนสูงมากจนคนวัดก็ตกใจใช่ไหม เราก็ใช้ว่าเพิ่งเหนื่อยมาแล้วเดินไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยลูกค้ามาตรวจเพื่อเพื่อเพื่อทำประกันชีวิตใช่ไมทีเดินเข้ามาอืเราก็วัดใช้ไอ้มือบีบนะโอเคไม่เชื่อใช่ไหมคะเราตกใจแกยังไม่ตกใจเอบอกเดี๋ยวไปวัดเครื่องข้างนอกนะคะเครื่องดิจิทัลอ่ะมันจะมีตัวเลขเห็นใช่ไหมปิ้นบัตรโอเคแขนสอดปุ๊บบัตรปิ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาสูงกว่าที่เราวัดอีกไวยังไม่ตกใจคนไข้ยังไม่ตกใจหมอตกใจไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากมีจริงๆไม่ได้วายอายุเยอะไหมคะอายุบางทีไม่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 เยอะมากไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับความชราอ๋อรอก็ห้าสิบห้าสิบอะไรอย่างนั้นนะคะโอ้ประมาณไปไหมแบบก็ไม่อยากพูดมากนะเพราะพูดมากเดี๋ยวก็นะโดนพูดนิดนึงแก่บอกว่าให้ไปตรวจใช่เอะไรแบบแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่ะ งไม่เชื่อใช่ไหมถึงขั้นไม่รู้อ่ะท่านท่านผู้ฟังนะแลกเปลี่ยนกันก็ได้ลองลองลองเขียนเข้ามาก็ได้ว่าเจอจริงๆเจอแบบนี้จริงๆขนางแล้วเราห่วงเป็นห่วงขนาดแค่เราเดินไปตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะเดินไปนี่โอ้โหอันนี้เป็นเป็นมนุษย์ที่เรื่องไทรอยมันหายไปข้างมันก็จะเหนื่อยง่ายเนาะไปนั่งตรวจนิดนึงแค่ขึ้นมานิดหนึ่งเกินมานิดหนึ่งเนี่ยพยาบาลก็ยัง อุ้ยไปนั่งรอก่อนไปเดี๋ยวมาวัดใหม่อเออันนี้เขาก็จะรู้ว่าเนื่องจากการเดินของเรามาหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนี่แบบเยอะมากจริงจริงจริงเขาไม่ตกใจตัวเขาเองบ้างเลยเหรอเราไม่ตกใจนั่นเลยนะไม่ตกใจช่างนิ่งเฉยได้แบบน่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวมากแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมคะหวังว่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเออเอาละทีนี้ตรวจมาแล้วได้ค่ามาแล้วอ้าเพราะนั้น ครนี้เราไม่พูดเรื่องการรักษานะเพราะว่าเนี่ยเราเราพูดแต่เรื่องว่าการปฏิบัติตัวใช่ไหมการปฏิบัติตัวเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นนะ,ะทำอะไรคุมน้ำหนักลดหวานมันเค็มที่เราเคยคุยไปละไปเปิดฟัง <c oughs> หวานมันเค็มออกกำลังแต่พอควรถ้าความดันสองร้อยเมื่อกี้ไม่ต้องออกนะจ๊ะยางออไม่ต้องออกนะจ๊ะออกกำลังนะ ต้องรอก่อนเอาใช่สิเดี๋ยวมันจะไม่ต้องไปออกตอนนั้นรอให้ความดันมันเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็ปรึกษาคุณหมอซะนะไม่ต้องไปรีบออกกําลังเพื่อลดความดันนะต้องอาหารนี่สําคัญที่สุดเลยลดเค็มสําคัญที่สุดออืไม่ใช่น้าปลาอย่างเดียวค่ะเอาหารต่างๆที่มีอาหารหมักดองเลยพวกนั้นน่ะอาหารกระป๋องเกลือผงชูรส พวกเนี้ยผงฟูทําขนมปังอสังเกตดูดิคุณคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองดิคนที่เป็นเนี่ยเรียกถามไปเถอะกินเค็มอืเกินครึ่งเชื่อไหมเชื่อหรือเปล่าเชื่อเหอะอย่าโกหกตัวเองเอาเป็นว่าลดเค็มให้ได้สักหน่อยเถอะไม่ดิฉันไม่ไม่ได้บอกให้คุณกินจืดไปเลยอค่อยๆลดค่อยๆปรับค่ะอย่าปรุงอาหารยังไม่ทันชิมเลยคุณก็ ใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วเงี้ยบางคนนี่ใส่น้ำกง่เนีกินเจอเยอะจริงๆนั่นแหละถ้าเพียงแต่คุณลดน้ําปลาเนี่ยความยาความดันคุณอาจจะไม่ต้องกินนะอผักผลไม้ทุกมื้อทานได้ก็ดีถั่วแล้วทานยพืชอย่างที่บอกค่ะนะงดไอ้พวกไขมันอิ่มตัวจากสัตว์น้ํามันสัตว์น้ํามันเนื้อติดมันอะไรพวกนี้อืความเครียดสําคัญไหมสำคัญเออฝึกผ่อนคลายทํางานบริหารจิต เออเจริญสติสมาธิเล่นโยคะอ่าเหมือนเดิมออกกำลังอย่างอื่นเบาๆไปเบาๆเดินว่ายน้ำค่ะอ่างดบุหรี่งดเหล้าสิ่งสำคัญที่สุดกินยาให้สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามแพทย์กำหนดค่ะแพทย์สั่งไม่ปรับเพิ่มหรือลดยาเองอันนี้เจอบ่อยมากเปลี่ยนาปเถอะปรับเองค่ไหมอย่างที่บอกอย่างลูกค้าที่ไม่สูงมากความดัน ไม่รักษามาอยู่บ้านวัดไม่เห็นสูงเลยมาสถานพยาบาลเมื่อไหร่ก็จะขึ้นทุกทีแหละไม่รักษาไม่กินยาไม่ตายเหนื่อยเนาะคือคือเหนื่อยเนาะใช่เป็นห่วงคือคนที่รับประทานยาตามแพทย์สั่งเนี่ยคือเขาเขาตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยออกกำลังหน่อยเนี่ยความดันเขาจะคุมได้ตลอดถึงว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาอดอาหารมาเพื่อเจาะเลือดเนี่ย เขาไม่กินยามาความดันเขาก็ไม่ขึ้นอคือการที่กินยาสม่ําเสมอเนี่ยมันจะทําให้ความดันอยู่ในระดับที่ที่ที่ปกติอะค่ะหัวใจมันก็ไม่ต้องทํางานหนักอืมอมแบบเนี้ยค่ะเอาถ้าเกิดความดันฮะความดันสูงนี่มันนําไปสู่โรคอะไรเลยคือมเขาไม่รู้เลยเลยไม่กลัวหรือเปล่าลูกแต่พูดไปเนห่าว่าคููอีกอ่ะที่บอกอะเอามาเพึ่งเอามาพลาดโรคหัวใจขาดเลือด ค่ะอะไรนะอันนี้พวกนี้มันปุ๊บปั๊บได้เหมือนกันนะปุ๊บปั๊บไปเลยใช่ปุ๊บปั๊บเลยหรือว่าเขาก็เพราะว่ามันปุ๊บปั๊บเลยไม่กลัวดีกว่ามานอนเป็นผักก็อย่างที่บอกอะอะไรเงี้ยอันนี้หนึ่งหลอกขายยากินยาเยอะเกินไปที่เราเคยพูดกินแล้วไตวายอ่าจะปล่อยความดันสองร้อยน่ะนะไตวายครับค่ะอย่างเงี้ยอ้าวล้างล้างกันใหม่ล้างแนวความคิดผิดผิดกันใหม่นะ คืออ่างงดเค็มอ่างดเค็มพวกโซดงโซเดียมอะไรทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าไปกินเค็มเยอะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องจืดอ่าก็ปรับลดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุ้นชินในระดับที่เบาลงจะกินเค็มน้อยลงใช่แล้วแบบใช่ไหมไม่ได้บอกโอ้ไม่เค็มมันไม่อร่อยมันไม่ได้เหมือนก็หวานเชื่อเธอปรับแล้วมันก็จะใช่ดีเอออืมชากาแฟนี่สําคัญนะคาเฟอีนนี่บางคนทําให ความดันขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งชากาแฟค่ะไอ้สิ่งที่อาหารที่ควรทานควรทานเพื่อลดความดันนะค่ะเช่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติมันจะมีแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมแคลเซียมสูงค่ะเออโยเกิร์ตนะปลาเนื้อขาวส่วนใหญ่เช่นปลานิลจะมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมอืมอืมแล้วก็ผักผลไม้เนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมอยู่ ผักเช่นผักคะน้าค่ะบอกเกอรลี่ขึ้นใช่พริกหยวกแดงอะไรพวกนี้โอผลไม้เช่นแตงโมอันนี้ถูกหน่อยนะค่ะแตงโมนี้มีประโยชน์หลายอย่างเลยแพงหน่อยนะแพงหน่อยก็กีวีอะโวคาโดอ้เออเอาแตงโมแล้วกันแตงโมต้งเต้งหน้าหน้าหน้ออฟฟิศอะกินได้ทุกฤดูกาลสีเหลืองสีแดงว่าไปใช่ ธัญพืชนี่พูดทุกครั้งเลยเนาะธัญพืชไม่อบเกลือนะครับอาหารคลีนอุตส่าห์จะไม่กินใช่ปะกระป๋องมันอบเกลือมันอร่อยอ่ะเอามันมันนะถูกมันเพลินนะอยู่ความเค็มเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าธัญพืชไม่อบเกลมันน่าจะมีเนาะมันก็ได้ม่มันนะคะที่เคยกินนะเพราะเป็นคนไม่กินเค็มอันนี้เป็นโชคดีเป็นคนไม่ไม่กินเค็มโดยโดยนิสัยอยู่แล้วก็ไม่เสี่ยงก็มันมีขายไหมที่มันไม่มีซอสอะ มี<ก>ค่ะแต่มัน<อ>ก็ต้องคนที่กินจืดได้อ่ะ,อ,ะอย่างอย่างอย่งสุริพรนี่กินจืดได้ก็เลยอ,อ,อ่ะได้หมดแหละ,ะแต่บางทีก็จะแบบ มันก็อยากบ้างอยากมีรสชาติหรืออะไร้นิดนึงนิดนึยนิดนึงไม่เป็นไรใช่ใช่เสร็จแล้วอาหารคลีนคืออะไรถ้าใครกินอาหารคลีนก็โอเคหรือว่ากินหมดจานก็คืออาหารคลีนคือไขมันต่ําค่ะกินแป้งไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีผ่านการปรุงรสน้อยๆถ้ากินคลีนประจําก็จะช่วยลดโซเดียมช่วยลดความดันในระยะยาวดีดีดี เพราะฉะนั้นอาหารที่ดีต่อโรคความดันมักจะเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูงค่ะซึ่งสองตัวนี้จะช่วยควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติอือนะอ่ากินดีออกกำลังรับรองเรียบร้อยสบายสบายความดันไม่พุ่งปรี๊ดใช่อเหมือนกับเนี่ยค่ะเจ้านายที่ทำงานอพอจะไปหาหมอทีนี้ว่าโอโ้โหระวัง <laughs> อย่างพวกนี้ วันสองวันต้องรู้แล้วรู้ว่าคิวหมอไงนัดไว้แล้วไงก็จะแบบเออระวังช่วงนี้โอ้แต่ก่อนหน้านี้สิไม่แล้วก็บอกแล้วโกหกไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้มันเจาะ a 1วันซครับน้ำตาลสะสมคุณโกหกไม่ได้น้ำตาลในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณโกหกไม่ได้ย้อนไปสองสามเดือนเลยหรอใช่อย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะโกหกหมอคสามวันนี้คุณกินน้อยมากเลยค่ะเออระวังกินแต่ผักน้ำตาลคุณ ดีเลยสองสมมติร้อยี่สิบแต่เอวันน้ำตาลสะสมคุณเนี่ยเจ็ดว่าฟ้องฟ้องตัวเลขมันไม่คุณหมอพวกนี้มันไม่โกหกอยู่แล้วคุณหมอรู้ค่ะเออนี่เห็นซื้อเครื่องวัดความดันเองแล้วนะอ่ะดีมากมาวัดทุกวันอะไรเงี้ยใช่เออวันแล้วก็จดไปวัดไปวัดไปเห็นจะหาหมอเพิงไปซื้อเครื่องมาไงแต่มีบางคนจริงๆมันมันอยู่บ้านทําไมไม่ขึ้นกันไม่รู้อยู่บ้านแล้วเผาไปโรงพยาบาลทีไรร้อยห้าสิบ อยู่บ้าน120อืมทำไมอ่ะตื่นเต้นอ่ามันมีมันมีพวกไวโคดไฮเปอร์เทนชันมันมันอย่างนั้จริงๆอิงเอหรออ่ะสูงเฉพาะสถานพยาบาลจริงจริงเอ้ยนี่ไม่ได้พูดตลกพูดจริงได้หรอได้อยู่ในกลุ่มหนึ่งเอางั้นเลยอ่ะเอางั้นอะตามนั้นตามนั้นเราต้องเชื่อหมอหมอมาการันตีเอง ว่าเจอหลายรูปแบบใช่ไหมคะใชะ่แต่นี้ความแทรกซ้อนของความดันงโลงหิตสูงนะคะจาไว้เลยนะคะม,มันต้องระวังให้รู้สึกตระหนักแล้วก็เออมีความเขาเรียกอะไรกังวลซะหน่อยหนึ่งอย่าเป็นเลยดีกว่าเนะี่ยเอามาเพื่ออามาพาชใช่ไหมหรือไม่มีแทรกซ้อนอย่างอื่นอีกไหมคะพอพื้นอมาพาไตาวายสิไตาวายสิต้องล้างไตโดยเฉพาะเบาหวานควบกับความดันเนี่ยไตายวายเร็วท<ำ>ํทาทําไงล่ะไตาวายแล้วอะไตเสีย ก็ต้องล้างไตเออเอาไหมนะล้างไตใส่โดวยวิธีใส่น้าเข้าไปในช่องท้องหรือล้างไตแบบในเลือดอก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยตาตาบอดตาบอดจอประสาทตามีเลือดอ๋อความดันมันขึ้นตาเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะเบาหวานโอเห็นไหมอู้หึต้องเยอะแยะนี่แทรกซ้อนนี่แค่แทรกซ้อนแทรกซ้อนเล่นเอาซะแบบ แย่ yeah, เลยก็มันก็ต้องดูแลตัวเองอะเนาะต้องดูแลตัวเองโอ้แต่คนที่ที่แบบแล้ว<อ>คือถ้าไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเสียชีวิตแบบเรียบง่ายก็คือก็<ว> <laughs> คือเขาบอกความดันมันจะขึ้นสูงในช่วงเช้ามืดไงบางคนบางทีเส้นเลือดสมองแตกอะอหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่รู้ไม่ได้ตื่นเลยไม่ต้องตื่นแล้วเอ้า เฮ้ยมีอะไรในบนโลกใบนี้ที่ต้องอย่างละครก็น่าสนใจหลายเรื่องนะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยก็ยังมีอีกเยอะที่เราไม่ได้ไปอ่ะเพราะมันเป็นโรคที่โรคเรื้อรังที่รักษาได้อืมเรือรังไม่ติดต่อไปคนอื่นนะอยู่ที่ตัวเองนี่แหละเอออยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นเลยอแล้วมันก็ดีขึ้นได้อันนี้สูงกับต่ําอันไหนมันแย่กว่ากันนะสูงไงคะต่ําไม่เป็นไรอ๋อเหรอคะใช่ต่ําเจอน้อยอืม อันนี้คือสูงอันตรายทั้งนั้นเลย,ยไม่ว่าจะเจอแทรกซ้อนหรือว่าจะเจออาการหนักๆเลยอะไรพวกเนี้ย<ต>บางคนบางคนเขาสูงนิดนึงเขาก็มีอาการเตือนมันไม่แน่เลยนะบางคนสมมุติว่าขึ้นร้อยหกสิบเขาจะเวียนหัวเข้าโรงพยาบาลด้วยอู๋ฉันเวียนหัวบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยตาพร่าอย่างเงี้ยเขาเข้าโรงพยาบาลันะั้น เออถือว่าโชคดีนะมีอาการเตือนเนี่ยอย่างบางคน200อยฝ่ายยังไม่เตือนเลยอะโอ้โหเขาถึงได้ชะล่าใจไงใช่ไหมคะก็ไม่ได้ให้คุณผู้ฟังชะล่าใจหรือว่าเป็นเคสที่แบบเอ้ยมาเป็นตัวอย่างแล้วดูแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าให้รู้ว่ามีคนไข้ที่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรเพราะไม่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วแต่คนเลยนี่คือเหมือนกับเทสโชไม่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมีอาการเข้าใจไหมสูงเท่าไหร่จะมีอาการค่ะแล้วยิ่งคุณหมอบอกตั้งแต่แรกว่าเนี่ย สาเหตุมันก็ไม่ได้รู้หนึ่งเก้าเอร์เซ็นน่ะอาการมันก็ไม่ได้มีบอกจนกว่ามันจะแบบเยอะๆหรืองหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนใช่ไหมใช่มันก็เลยมีความเสี่ยงสูงที่เราจะไม่รู้ว่าเออเป็นเพราะฉะนั้นสําคัญคือการตรวจสุขภาพประจําปีละถ้างั้นน่ะถึงจะมีรู้ได้จากค่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่เอาแหละตรวจสุขภาพกันนะปีละครั้งเอง อย่างอื่นเรายังทําได้เลยอันนี้แค่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งชคือไม่ต้องไปใช้แพ็กเกจอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้ค่ะตรวจสุขภาพทั่วไปปกติในโรงพยาบาลก็ได้นจริงๆในที่ทํางานเขาน่าจะมีตรวจสุขภาพพนักงานเนาะอ๋อจริงจําปใช่ใช่เพราะว่าคข้แต่มันไม่น่าสูงนะแค่ตรวจทั่วไปก็จริงๆคือเขาเขาตรวจแล้วแต่อายุเลยค่ะอายุน้อยกว่าสามห้ายุมากกว่าสามห้าผู้หญิงกับผู้ชายก็ไปอีกแบบหนึ่งใช่ใช่ใช่น้อยสักอย่างน้อยอ่ะคุณตรวจสุขภาพคุณได้วัดความดันอ่ะ อเอออายุน้อยอายุมากอันนี้เครื่อใจมากเลยอ่ะเวลาตรวจสุขภาพอ่ะเขาแยกไงฮะอายุอายุเกินเท่าไหร่อะแล้วไปแถวนน้นอ๋ออายเขาก็รู้ดิโถไม่เห็นใจกันบ้างเลยไม่เป็นไรเราก็เลยก็น้องที่ทํางานก็จะแซวๆว่าอายุมากส่วนใหญ่อะไรเขาแยกแถวขนาดนั้นเหรอใช่ใช่ก็มีน้อยกว่าสามห้ากบมากกว่าสามห้าเอง มีมีมีแยกมากกว่าห้าสิบเไม่ไม่ไม่ไว้อันนี้ไม่ถึงไม่แต่ว่าให้แยกไงทีน้องที่ทํางานเนี่ยมันก็จะมีเป็นน้องเราไงใช่ไหมเขาก็จะแบบไว้พวกอายุพวกอายุมากๆอะไรอย่างงี้อายุมากมากอะไรอายุถ้าอายุมากกว่าสามห้าก็จะตรวจเยอะขึ้นไงเราก็เราก็จะบอกว่ากาจะตรวจน้ําตรงน้ําตาลไขมันอย่างนี้ใช่แล้วก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่เท่าเราให้มันรู้ไปเดี๋ยวได้มาอยู่แถวเดียวกันไม่นานหรอกใช่ถูกต้อง ว่ากันไปนะแม้กระทั่งการตรวจสุขภาพเนี่ยที่เขาให้ตรวจปษษัสสาวะตรวจอุจจาระหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยส่งเธอถ้ามีอ่ะก็ไปส่งเธอมันตรวจ<ช>อะไรได้อย่างอื่นอีกเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนวันก่อนนั้นคุยกับคุณหมอสัตวแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของพยาธิอะไรเงี้ยนี่การตรวจ <ừ> อุจจาระอะไรเงี้ยมันมันก็บอกได้นะ บอกมะเร็งมันน่ากลัวนะบอกมะเร็งลำไส้ยังได้เลยนะใช่ใช่แต่ว่าโชควงีมากว่าอุจจาระของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ต้องพูดอ๋อเหรอเออมันมันอยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็ดีใจแล้วไม่มีพยาธิเราก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยเรากลัวมากที่ต้องกินยาถ่ายพยาธิกลัวมันกระดึ๊บกระดึบอ่ะเวลาถ่ายออกมาแล้วเราต้องหันไปดูไงกระดึ๊บกระดึ๊บไม่กรี๊ดเลยนะ เดี๋ยวเที่ยงละเดี๋ยวคุณพูังกินข้าวไม่ได้ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณค่ะแพทย์หญิงกิติยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ a i a ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย p p s ี o d c a s t s s o t i f y SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ y u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  e e h a n n e l Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice